ฝนนะครับตอนนี้เรามารอทำอะไรอยู่เฮียรังวัดเรามารอนัดรังวัดนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดรังวัดเรามีนัดรังวัดกันก็เป็นพื้นที่ที่ดินที่เราจะพัฒนาขายนั่นแหละเอาเป็นเฟส2แล้วนะคะทีนี้ก็จริงๆช่างเขาบังแต่เมื่อวานแล้วล่ะเนาะเพราะว่าใช่แต่วันนี้มันเป็นวันที่นัดนั่นหมายถึงว่านอกจากเจ้าของที่ดินอย่างเราแล้วเราก็ช่างที่มาทำการรังวัดแล้วเนี่ยยังจะมีข้างเคียงที่ดินข้างเคียงเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่จะต้องมาด้วยเนาะวันนี้ก็เลยยังไงก็ต้องมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่อะไรอ่ะผู้ใหญ่บ้านกับกองช่างของเทศบาลมาเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยติดกับทางสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งด้านเนาะก็การที่จะแบ่งแยกตัดโฉนดใหม่หรือยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีเจ้าของที่ดินหรือคนที่มีความรับผิดชอบของที่ดินข้างเคียงเนี่ยมาด้วยดูหน้าดิก็ช่วงนี้ฝนตกก็ลำบากนะครับงานก่อสร้างตกหนักมากไหนบอกอะไรเมื่อวานนี้กลับมาเมื่อวานเราลงเครื่องใช่ไหมเราลงวันไหนวะฮะเราลงเมื่อเครื่องเมื่อวันจันทร์กับจากเชงเม้งว่าทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินเฮียพูดคำว่าต้องสู้เลยอ่ะต้องสู้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮียก็คือตารางงานมันหลังชนฝาคือมันไปชนสงกรานต์คือถ้าเกิดว่าหลุดตารางเนี่ยคือฝนก็ตกด้วยนะแล้วตารางงานก็ดันไปชนติดสงกรานต์แล้วคือถ้าหลุดอีกวันเดียวหรืออีกครึ่งวันเนี่ยก็คือง่ายๆว่าหลุดยาวเพราะว่ามันต้องรอของสู้ของเฮียนี่คือสู้กับฝนน่ะใช่ก็ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าแบบอยู่ใช่ก็เละแต่ก็ต้องสู้ลุยเนาะก็ตรงนี้ตกไม่รู้ตรงนู้นจะตกหรือเปล่าเนาะดูดิเมื่อเช้านี้ไปทำอะไรมาเฮียหอบตังแบบ 300,000 ไปเลยก็ขยายเขตไฟฟ้านะครับค่าหม้อแปลงค่าสายไฟค่าเสาไฟค่าอุปกรณ์สมทบฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากปลูกบ้านเองอ่ะนอกจากงบตัวบ้านแล้วอ่ะมันก็จะต้องมีงบพวกสาธารณอุปโภคอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินที่มีอยู่แล้วน้ำไฟพร้อมก็จะเป็นราคาที่ดินที่แบบพัฒนาแล้วที่มาพร้อมกับการพัฒนาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอที่ดินที่ถูกมากเลยอ่ะคนต้องข้อสงสัยไว้ว่าน้ำไฟพร้อมหรือยังถูกถ้าเราจะทำบ้านอ่ะไฟมันมาใช้ได้เลยไหมหรือเราแบบต้องตั้งงบส่วนหนึ่งไปลากไฟเข้ามาอีกใช่ใช่ป่ะไม่น้อยนะคือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยบนพื้นที่ตัวเองบางทีอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าก็บางคนอาจจะตั้งเสาเองอาจจะให้ผู้รับเหมาตั้งเสาปูนหรือเสาเหล็กเสาอะไรก็ได้แล้วแต่นู้นแล้วก็เดินลูกถ้วยลูกอะไรมาเนาะก็ค่าใช้จ่ายจะไม่ได้สูงมากแต่อันนี้คือในเมื่อของเราทำเป็นโครงการพัฒนาขายอย่างเงี้ยการทำก็ต้องเป็นมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับก็เลยต้องทำให้ได้มาตรฐานนะเพราะว่ามันก็ต้องเผื่อไว้หลายหลังก็เผื่อหลายหลังเนี่ยมันก็ในเรื่องของหลังต่อไปในอนาคตบางทีอาจจะดึงฟงดึงไฟอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยไฟตกหรืออะไรยังไงก็ต้องได้หม้อแปลงหรือว่าสายไฟที่มีขนาดถูกต้องตามการไฟฟ้ากำหนดนะครับอันนี้เราต้องรออีกนานไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องโทรหารังวัดดูโอเคเดี๋ยวโทรหาเจ้าที่รังวัดก่อนนะครับไปไหนกันต่อเฮียเราไปดูงานทีนึงไปดูงานอีกทีนึงไปดูงานที่ไซต์ที่โครงการบ้าน2ชั้นฝนตกหนักมากแต่ไม่มีผลกับไซต์นี้ใช่ป่ะเอียงเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นงานข้างในบ้านหมดแล้วใช่ก็งานปูกระเบื้องผนังปูกระเบื้องพื้นอะไรเงี้ยฝนเสียงดังมากนี่เห็นภูเขาทางนู้นไหมเสียงแบบฝนดังมากเข้าบ้านก่อนฟ้าลงแล้วผู้ชม
ออกเหรอสิดูสาวๆสิอันนี้เป็นยาชูกำลังของสาวๆใช่ป่ะว่าที่คุณแม่เนี่ยเหรอโอ้ดีใจด้วยคนไหนหน้าเหรอไม่ไหวแล้วไปหาหมอย่างกี่เดือนแล้ว2เดือนแล้วโอ้เบบี้แพ้ลูกค้าขอเป็นสีเทาอีจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่มากอะขนาดใหญ่ของเฮียนี่กี่เมตรคูณกี่เมตร7คูณ 3.5 ไอ้ 3.3 7คูณ 3.3 คือฝั่งนู้นโซนนู้นคือเป็นโซนนอนก็แล้วก็โซนนี้จะเป็น walk in closet ก็ได้มันก็เหมือนกับจะเป็น 3.3 คูณ 3.5 2ห้องติดกันก็คือง่ายๆว่าอย่าเพิ่งเหยียบเนาะก็คือง่ายๆว่าแยกโซนได้เลยแยกโซนได้เลยแล้วก็ลูกค้าขอพิเศษเลยคือห้องนี้สีเทาผนังเป็นสีเทาล้วนใช่เพราะว่าเฟอร์ของลูกค้าจะเป็นออกแนวสีขาวสีขาวเลยเพราะเขาต้องการให้ห้องมันชุ่มขึ้นตอนแรกเราก็แบบเบรกลูกค้าเนาะว่ากลัวลูกค้าจะไปเลือกสีเทาแล้วมันมืดแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่มันยังไม่ติดกระจกอะไรมันพอแสงมันพอเยอะมันก็ไม่ได้มืดมากนะแต่ต้องมาดูอีกทีว่าก็แต่ว่าเลือกเป็นกระจกสีชาปะหรือว่าสีเขียวตัดแสงเขียวตัดแสงก็จะทำให้แสงเข้ามาเยอะหน่อยก็มันจะดูไม่มืดเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ฝ้ามันเป็นสีขาวอยู่แล้วแหละแล้วก็ห้องนี้จะปูไวนิลเนาะเฮียเนาะจ้าจ้าเฮียเขากลัวฟ้ามาก็อันนี้เราเตรียมพื้นนะครับก่อนที่จะปูพื้นไวนิลหรือพื้นลามิเนตคือมันต้องได้ความเรียบอะใช่ก็ต้องตั้งระดับและได้ความเรียบระวังนี้ด้วยนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาแซะออกเนี่ยพวกนี้ยังไม่เรียบเลยพวกนี้ต้องระวังก็เราก็คือต้องทำการตั้งระดับด้วยเลเซอร์นะครับเลเซอร์ก็ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะเป็นระดับน้ำนะครับสมัยนี้เราก็มีเลเซอร์ในการช่วยตั้งระดับนะครับแล้วก็ทำการจับเสียมนะครับหรือจับแนวนะถ้าเห็นเส้นแนวนะเส้นแนวเป็นแนวนะครับเพื่อที่จะทำการปรับพื้นนะครับปรับพื้นก็จริงๆก็ใช้ได้ทั้งปูนเขียวนะครับปูนเขียวคืออาจจะเป็นปูนก็คือเป็นปูนเขียวนะครับก่อชาเพนะครับผสมทรายนะครับผสมทรายหยาบนะครับแล้วก็ทำการปรับพื้นหรือบางคนอาจจะใช้ปูนปอดแรงนะครับหรือปูนแดงก็ได้นะครับปูนโครงสร้างนะครับก็จะมีความแข็งขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผสมทรายหยาบเช่นกันนะครับแล้วก็ปรับระดับปากนะครับให้เรียบแล้วก็ปักนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนการทำบางคนอาจจะใช้ตัวเครื่องปั่นนะครับช่วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้คนปั่นก็ได้นะครับปั่นช่วยเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนพื้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะไม่เรียบเสมอทั่วไปนะครับเราก็อาจจะต้องทำการเช็คนะครับแล้วก็เก็บทีละจุดอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นเป็นรอยที่เก็บนะฮะเก็บงานอีกทีหนึ่งก็มันใช้มือทำอะเนาะใช่มันมีโอกาสนะครับที่อาจจะมีบ้างแต่ว่ายังไงเราต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งแค่ว่าเราต้องมีกระบวนการตรวจสอบใช่เช็คถามว่าเช็คยังไงนะครับของผมจะเช็คด้วยการราดน้ำนะครับราดน้ำเลยแล้วน้ำไปกองอยู่ตรงไหนนะครับบริเวณไหนที่เป็นน้ำขังก็คือบริเวณนั้นนั่นเองที่ยังมีต้องปรับเพิ่มขึ้นมาใช่ครับก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปูนะครับปูทีนี้เนี่ยตอนปูเนี่ยก็จะมีวัสดุอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูหลังจากนั้นก็เมื่อเราปูเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบัวผนังนะครับบัวผนังโอเคเดี๋ยวไปดูวัสดุกันเพราะว่าเนี่ยเฮียทาสีมารอละครับเหลือบัวผนังคือหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นไวนิลนะครับแบบคลิปล็อกนะครับไวนิลแบบคลิปล็อกก่อนที่เราจะปูนะครับเราก็จะต้องทำการรองด้วยแผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟม PE นะครับโพลีเอทิลีนนะครับแผ่น PE นะครับรองก่อนนะครับพอเรารองเสร็จเนี่ยเราก็จะปูด้วยไวนิลที่เป็นคลิปล็อกแต่ถ้าเป็นไวนิลแบบที่เหม
เหมือนกับเป็นกระเบื้องยางนะครับแปะทากาวแปะก็เป็นแบบใช้กาวใช่เป็นแบบใช้กาวก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับเราใช้กาวแปะไปลงไปได้เลยอ้าวเหรอครับคือทีนี้เนี่ยตัวที่เป็นแบบกาวเนี่ยมันก็มี2แบบเช่นกัน1เป็นแบบกาวในตัวนะครับลอกเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์เลยนะครับกับอีกตัวนึงก็คือใช้กาวทานะครับแล้วก็แปะลงไปแต่อันนี้จะเป็นแบบคลิปล็อกตัวนี้จะเป็นคลิปล็อกนะครับคลิปล็อกมันจะมีคลิปล็อกนะครับนี่ลูกค้าเลือกมาเองนะครับเราก็ทำการติดตั้งให้คือสาเหตุที่ต้องลองแผ่น PE เนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีกาวติดด้านหลังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกาวติดด้านหลังเนี่ยบางทีเดินมันอาจจะยุบยับได้นะครับมันอาจจะดันกันหรือมีการยุบยับแต่ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแผ่น PE รองก่อนนะครับเอาจริงเหรอคือล็อกไม่ให้มันสลิปอย่างเงี้ยเหรอกันไม่ให้มันยุบครับมันก็เหมือนจิ๊กซอว์มาต่อกันทั่วห้องถูกต้องใช่เลยใช่เลยครับโดยที่มันไม่มีกาวยึดกับพื้นเลยใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับปูไม่ยากครับปูไม่ยากเดี๋ยวถ่ายทีนึงก่อนปูส่วนงานอื่นหลังนี้ก็จะเป็นงานสีแหละใช่ก็เก็บสีช่วงบนนะครับนี่ไล่ลงมาให้เรียบร้อยนะครับเราจึงทำการปูพื้นหนึ่งวันของเฮียได้อะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับน่าจะตื่นตั้งแต่6โมงครึ่งออกจากบ้าน7โมงมันไม่ได้หรอเดี๋ยวอ่ะไม่สวยนี่นี่ทำอะไรคะแหมครัวนี่ก็จะเป็นปูกระเบื้องเครื่องอันนี้ก็มาตรวจงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเย็นๆอาจจะมาอีกทีนึงเนาะก็ไปกันอาเฮียครับไซส์สุดท้ายแล้วเราก็อะไรอ่ะภาวนากับฝนมาพักนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นฝนก็ตกอยู่ดีครับแต่ก็ไม่ได้ตกแรงครับตกแค่ปอแปะก็ยังพอทำงานได้นะครับเขากำลังรัดปากแบบครับไฟนอลแล้วสุดท้ายรัดปากแบบนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถึงดิวที่จะต้องเทคอนกรีตแล้วใช่ก็ต้องดูกำลังดูพยากรณ์อยู่ด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จนะเข้าแบบเนี่ยเสร็จอยู่แล้วล่ะครับเข้าแบบเสร็จอยู่แล้วแล้วตรวจความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่ผู้รับเหมาเนี่ยคนเป็นคนที่รับงานมาเนี่ยต้องเทคความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยคือสภาพภูมิอากาศใช่ครับใช่บางทีเทลินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะเข้าแบบถักเหล็กเรียบร้อยแล้วฝนตกหนักลีนยุบลีนแตกนะครับก็ต้องทำการซ่อมนะครับนี่คือสิ่งที่แบบมันไม่เหมือนงานต่อเติมนะงานต่อเติมมันเป็นงานระยะสั้นครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในร่มมันมีค่าเผื่ออะไรอาจจะเผื่อมันต้องเยอะมากเท่างานระยะยาวแบบทำทั้งหลังอย่างเงี้ยใช่นั้นมันเป็นสาเหตุที่ว่าบางคนถามว่าทำไมแบบผู้รับเหมาในบิวคิวเขาตีเผื่อแบบมีคำว่าเผื่อหรือบางทียูนิตเลทเยอะกว่าครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่มันไม่เหมือนกันกับงานระยะสั้นใช่คือถ้าเกิดว่าทุกอย่างนับเป๊ะหมดเลย10เมตรก็คือ10เมตร100เมตรก็คือ100เมตรไม่มีค่าเผื่อเลยแล้วเกิดการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับเกิดการเออร์เลอร์เกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าตีแบบเฉียดเฉียดเนี่ยก็คือขาดทุนละครับขาดทุนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตีแบบมีค่าเผื่อนะครับเผื่อภูมิอากาศเผื่อการรอของเผื่ออะไรเออร์เลอร์เผื่อคนงานไปทั้งย้ายไปทั้งทีมใช่หรือเผื่ออะไรแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างโดนฝนไปเนี่ยเสียค่าแรงไปเนี่ยคือมันจะได้มีตัวไหนที่คอยเป็นค่าเผื่อเขาเรียกคือจริงๆมันคือธรรมชาติของงานถูกต้องถูกต้องมันไม่มีเลยที่เป๊ะจะเป๊ะอ่ะมันไม่มีเลยใช่ฉะนั้นอันนี้มันคือค่าเผื่อโดยธรรมชาติใช่ถ้าไม่เผื่อก็เจ็บครับถ้าไม่เผื่อแสดงว่าไม่เคยมีประสบการณ์ก็มันก็มีอีกอย่างนึงคืออยากได้งานเนี่ยอยากได้งานก็ต้องเอาไว้ถูกไว้ก่อนนะครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้ก็มีคนถามมาเนาะบ้าน144ตารางเมตรพูดเหมาตีมาล้านเดียวแล้วบอกว่าเป็นช่างที่มีฝีมือครเราก็เลยถามไปว่าฝีมือเนี่ยดูจากอะไรปรากฏว่าเจ้าของบ้านอีกคนนึงที่แนะนำมาก็คอมเมนต์ว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันก็ไม่ต้องมาเรฟเฟอเรนซ์นะไม่ต้องมาบอกว่าเราแนะนำนะเพราะว่าช่างคนนี้บอกจะทำ3วันก็จบภายใน5วันแล้วช่างเขาก็ชอบบ่นว่าเขาชอบตีราคาเหมาแล้วก็ขาดทุนครับก็เนี่ยขาดทุนแล้วจะทำทำไมนะครับก็แสดงว่าหิวงานนะครับโอเคก็
ตามไซส์ของเฮียเนาะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนน่าจะมีไซส์ที่4เกิดขึ้นละครับเป็นโปรเจกต์ของเราเอง12หลังนะเฮียนะครับก็ลูกค้าจองมาแล้วหลังนึงนะยังไม่ได้โฆษณาเลยทำดียังไม่เสร็จเลยด้วย โอเคครับไปก่อนครับไปครับ